นายสันติกีรนันท์รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา2เดือนนี้มีโอกาสลงพื้นที่กับผู้ประสานงานกรุงเทพมหานครพรรคสร้างอนาคตไทยหลากหลายพื้นที่รวมทั้งเดินทางต่างจังหวัดเพื่อพบปะกับผู้คนต่างๆในพื้นที่จริงมีงานที่ยังต้องทำอีกมากในประเทศนี้มีงานที่พรรคสร้างอนาคตไทยต้องทำอีกมากเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและให้ความไว้วางใจตลอดจนให้โอกาสพวกเราเข้าไปทำงานเพื่อส่วนรวมอันที่จริงแล้วไม่ได้เป็นครั้งแรกของผมในการเดินพื้นที่ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพราะตั้งแต่เริ่มต้นทำงานการเมืองเข้าสู่สนามเลือกตั้งปี2562นั้นผมก็ได้เดินทางไปต่างจังหวัดเห็นปัญหาต่างๆมากมายและเมื่อได้มีโอกาสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ก่อนที่จะลาออกเมื่อเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมานี้ก็พยายามทุ่มเทการทำงานหลากหลายตามกำลังความสามารถแต่ก็ตระหนักดีว่ายังมีงานที่รออยู่ข้างหน้าอีกมากหากได้มีโอกาสทำงานด้วยข้อจำกัดที่น้อยลงกว่าคราวก่อนเพราะอยู่ในพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนในการทำเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วก็น่าจะสามารถทุ่มเทแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นล่าสุดได้เดินไปในพื้นที่มีนบุรีร่วมกับพี่ปุ้มสุรนันท์เวชาชีวะผู้ประสานงานพื้นที่ดร.พันปิติโพวิจิตรซึ่งเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนที่เดินพื้นที่นี้ได้เห็นทั้งชีวิตความเป็นอยู่จริงของผู้คนการทำอาชีพเสริมการทำฟาร์มกระต่ายเนื้อมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยที่เกิดจากความคิดต่อต้านยาเสพติดยิ่งมั่นใจว่าความตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมของทุกคนที่รวมกันอยู่ในพรรคสร้างอนาคตไทยจะเป็นมิติใหม่ของการทำงานการเมืองของคนรุ่นใหม่ประสานกับประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนได้อย่างลงตัวด้วยความปรารถนาในการทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ก็หวังว่าความพยายามของพวกเราจะได้รับโอกาสจะได้รับการตอบรับบ้างครับขอบคุณทีมงานที่ร่วมอำนวยความสะดวกกล่าวนามคงจะไม่หมดครับ